นิสัมมะกนันนังสยโยใครควรกันแล้วก็ได้จึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการธรรมบรรยายเช้านี้ยังเป็นต้นปีอยู่เนาะต้นเปลี่ยนพศใหม่วันจันทร์ที่3เดือนมกราคม2565เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน2แล้ววันขึ้น1ค่ำเดือน4นะอันนี้ให้ทำความเข้าใจว่าเออวันเวลามันเปลี่ยนไปในความรู้สึกอ่ะเนาะเร็วซะเหลือเกินนะเร็วซะเหลือเกินแต่ความบางคนก็ความรู้สึกอีกแหละบางทีนี้ทำไมมันช้าถ้าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจเราเราก็รู้สึกว่าช้าแต่ถ้าเราต้องการความเร็วเราต้องการความเร็วแน่นอนที่สุดเข้ามาถึงมาดูทำไมมันช้าแต่เราต้องการความช้าต้องการช้าหน่อยถ่วงเวลาบ้างเล็กน้อยแต่รู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกับความรู้สึกของคนรอคนรอกับคนมาตั้งใจมาเต็มที่ไอ้คนรอก็มันก็นานไม่ว่างานอะไรทั้งนั้นนะงานโน่นงานนี่ตัวไปก็เหมือนกันมองแล้วมองอีกงานที่ทุกวันนี้มันทันสมัยเนาะพอโทรตามหน่อยดิโทรตามหน่อยดิทำไมติดขัดอะไรอยู่ทำไมป่านนี้ยังไม่มาเลยยังมาไม่ถึงเลยเมื่อกับชีวิตของคนเราบางคนเวลาเราประสบภัยขึ้นมาประสบภัยพิบัติก็ดีภัยอะไรก็ดีตัวไปเนาะเราก็มีความตกใจประวัตินะครับตกใจเนาะตกใจคนที่ไม่เคยประสบมีประสบการณ์ยิ่งหนักเลยทีนี้ยิ่งหนักตรงไหนรู้ไหมทำอะไรไม่ถูกปกติของมันผิดปกตินั่นเองขณะที่มันปกติเราไม่ฝึกจิตไว้ตั้งแต่ต้นนะเราไม่ได้ฝึกจิตไว้แต่ต้นช้าบ้างเร็วบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการมีงานอยู่ข้างหน้าที่จำเป็นต้องไปจนกระทั่งเสียงานมันก็อีกอย่างจนกระทั่งเสียงานโอ้ยงานเสียแน่ๆเนี่ยเสียแน่ๆเมื่อเขาเป็นเขาเรียกว่าคนของสังคมนะคนของสังคมจะเป็นนักร้องนักแสดงนักอะไรน้องพ่อยังจำได้ว่าทะเลาะเบาะแว้งกับท่านผู้ชมทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าภาพก็เยอะพอสมควรเนาะเยอะพอสมควรพอไม่ยืดหยุ่นเขาหักไม่ยืดหยุ่นเขาหักกันเขาถึงได้บอกว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้ดังใจนะเราก็ดีใจเนาะได้ดังใจถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันไม่ได้ดังใจเหมือนกับคนที่หลวงพ่อบอกคนรอกับคนรีบมาแต่ถ้าถึงขนาดไม่เอาใจใส่เลยทำให้คนเสียเวลาอันนี้ลำบากนะแล้วเมื่อก่อนเขาบอกคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายชีวิตก็เหมือนกันยิ่งเป็นชีวิตนักแสดงต้องเอาใจท่านผู้ชมช้าเมื่อก่อนก็เหมือนกันเพราะนึกเมื่อไหร่จะใช้สักทีนะเมื่อไหร่หัวหน้าจะออกมาสักทีนะเป็นอย่างนี้อ่ะวันนี้วันเวลาเนาะวันเวลามันหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่สุดของมันปัจจุบันนี่แหละจนเปลี่ยนพอซ้อใหม่แล้ว
เป็นวันที่3นะอย่างที่หลวงพ่อบอกนะวันเวลาคนไม่รู้อ่ะเราเปลี่ยนพศให้เขาคนเราต่างหากมันก็มีชื่อนี่เนาะมีชื่อให้บอกคนนี้กว่าคนคนนี้กว่าคนต้องมีชื่อเรียกต้องมีชื่อเรียกต้องมีชื่อเรียกแทนถ้าไม่มีเรียกชื่อเรียกแทนก็ยุ่งเลยยุ่งเลยไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ไม่รู้ใครเป็นน้องไม่รู้ใครเป็นพ่อไม่รู้ใครเป็นแม่โอ้โหไม่ใช่เลยเขาต้องบอกคนนี้เป็นพ่อเนาะคนนี้เป็นพ่อของพ่อเป็นพี่ของพ่อคนนี้เป็นพี่เราคนนี้เป็นน้องเราแต่ถ้าคนเลอะเทอะนะเอาอยู่ที่ไหนคนเลอะเทอะไม่รู้ไม่รู้พี่ใครน้องใครไม่รู้นั่นลักษณะอย่างเขาเรียกว่าล่วงล้ำความกายก้าวไกลกันไปหมดเรื่องการทำงานถ้ามันก้าวไกลในหน้าที่ก็ยุ่งเหมือนกันมีแต่ออกความเห็นมีแต่คิดไม่ได้ลงมือทำเป็นต้นไม่เป็นแบบอย่างของคนอื่นทำไม่เป็นดันแต่พูดทำไม่เป็นดันแต่พูดหลวงพ่อเคยคิดเหมือนกันถ้าหลวงพ่อทำใจไม่เป็นหลวงพ่อมานั่งสอนเรื่องทำใจเรื่องปฏิบัติธรรมมันก็คงยุ่งเหมือนกันนะจริงๆนะสังเกตดูนะถ้าสมมติว่าเราเป็นช่างซ่อมเราก็บอกกันเป็นช่างซ่อมเรียนจบช่างมาด้านซ่อมไม่เปลี่ยนซะในลักษณะหยิบอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าทั้งว่านี่เชียงานหรือเหมือนกับคนเมื่อก่อนคนที่ถ้ามันช้าอยู่ตรงนี้นะข้างหน้าก็ช้าถ้าไปช้ามาดูงานที่สามไม่ได้ไปเลยเป็นต้นงานที่สามไม่ถึงเลยเพราะเราบริหารตัวเองไม่เป็นการเวลานะไม่ใช่การเวลามาบริหารเรานะเราต้องบริหารตัวเองถ้าสมมติว่าหลวงพ่อจะมาตีสามอย่างนี้เป็นต้นวันเวลามันรอเราไม่เราบริหารตัวเองอย่าไปโมบริหารเวลานะถ้าไปบริหารเวลาเสร็จเวลาไว้ดูไงเวลาไว้อ๋อตอนนี้มันเท่านี้แล้วนี่อะไรนั่นนะเดี๋ยวไปข้างหน้าไม่ทันนะอะไรนั่นนะอย่างนี้ต้องพอว่ามันต้องเข้ากับธรรมะถ้าพูดถึงธรรมมันต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็แย่เลยมันไม่ทันจริงๆมันเสียเวลาพออะไรแล้วก็โทรบอกเขาจุดหมายปลายทางที่เราจะไปอย่างยกตัวอย่างเขามาเล่นกันว่าโอ้โหรถติดเลยรถติดทั้งปี รถติดทั้งปีรถก็ติดมันติดลมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าในกรุงเทพบอกโอ้ในเมืองหลวงทั่วไปในเมืองใหญ่ๆบอกรถติดมันรถติดถ้าไปติดความขี้เกียจก็ยุ่งเงินนะติดความขี้เกียจไม่เอาไหนเลยตื่นไม่ทันนะมันลักษณะอย่างนี้ตื่นไม่ทันตื่นทันแล้วก็ช้าเชื่ออยู่นั่นแหละเชื่ออยู่นั่นถ้าจะเดินทางลุกทางร่วมกันเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะไปมันใกล้เคียงกันพร้อมเพียงกันไม่ใช่โอ้ยทำให้งานนั่นเสียหลวงพ่อเคยมีเหมือนกันประสบการณ์จริงหลวงพ่อวิ่งไปห้องส่งคนหนึ่งมาโหหลวงพ่อไม่มีเวลาคุยด้วยหลวงพ่อต้องรีบไปเข้ารายการหลายคนก็เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นไงแต่บางคนไม่เข้าใจถ้ารีบไปนั่งหนาก็รีบมาทีบางทีนัดไว้หลวงพ่อก็ยืดให้เหมือนกันนะยืดให้เสร็จแล้วเราโหเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราจริงๆมันต้องนัดเผื่อเอาไว้แล้วก็มาตามนั่นแหละเตรียมตามที่นัดเผื่อนั่นแหละดีกว่า
ทางนั้นก็หัวอกอันนี้หัวอกการประกอบสัมมาชีพทั่วไปคนทำมาหากินถ้าทางโลกนะต้องไปตามวันและเวลาไปก่อนเวลาได้ก็ดีแต่คนนึงไม่ก็ได้ทำอะไรเลยไม่เข้าใจเรื่องของสังคมเลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรนี่หลวงพ่อถึงบอกว่าเอ้าเวลามันจะมืดแล้วนี่เวลามันไปแล้วไปแล้วสายแล้วอะไรลักษณะจริงๆนะเราบริหารตัวเองให้เข้ากับเวลาอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อจะมาไลฟ์สดหลวงพ่อจะมาจัดรายการในห้องส่งเป็นต้นโอ้ก็เตรียมการทั้งหลายอย่างใช่ไหมเตรียมการทั้งหลายอย่างไม่ใช่ลุกขึ้นมาก็ปุ๊บปั๊บเลยมันไม่ใช่ต้องลุกขึ้นมาเตรียมการเวลามันไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยท่าเราต่างหากเนี่ยนะให้เข้าใจอย่างนี้ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องหาเหตุหาสาเหตุให้ได้เราไปได้ทุกงานไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นไปได้ทุกงานไม่ยุ่งนะถ้าคนที่รู้จักอย่างช่วงนี้เนาะหลวงพ่อก็บ่อยมากนะบ่อยมากอย่างคนที่รู้จักเมื่อคืนนี้หลวงพ่อไปไม่อย่าไปเรียกมาไปเยี่ยมเลยเนาะไปให้กำลังใจคนอยู่คนตายไปแล้วหมดแล้วแหละหมดแล้วไม่เข้าใจคุณพ่อเฉลิมไปแล้ววันนี้ก็เผาพ่อเฉลิมแล้วอยู่ที่บ้านหันน่ะบ้านหันเชียงเหียนนั่นจากนี้ไปก็ประมาณสัก10โล10กว่า10กว่าโลนิดๆอ่ะประมาณนี้นะเนาะเมื่อคืนหลวงพ่อก็ไปหลายคนหลวงพ่อเที่ยวไปหาผมเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนนอนวัดเป็นคนไปวัดก็คุ้นเคยแล้วคุ้นเคยหลายคนด้วยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกก็เก็บเรามาเล่าให้ฟังถึงเขาจะตายก่อนที่จะตายหลวงพ่อไปคุยด้วยอยู่นะก่อนที่จะสิ้นใจหลวงพ่อไปคุยด้วยก็ไปเยี่ยมมันเนี่ยนี่คือพูดถึงเก่าถึงแล้วไปแล้วเราอะไรเอาอะไรไปให้ได้ไหมไม่ก็ไปแสดงออกเท่านั้นเองแสดงออกกับญาติกับพี่น้องกับคนที่คุ้นเคยคนที่รู้จักหลวงพ่อต้องบอกความคุ้นเคยนะเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งที่สุดของมันก็ต้องเผาแล้วต้องเผาศพแล้วแล้วอีกคนหนึ่งที่นี่อันนี้คุณยายลูกเต่าล้านเลนตอนมีชีวิตอยู่ก็มาที่นี่มาหาหลวงพ่อบ้างไปที่อื่นบ้างไปมาที่นี่คุ้นเคยที่นี่คุ้นเคยสิ้นใจแล้วคุณพ่อเหลือมอายุ70กว่าปีนะ75ปีคุณยายใน90กว่าปีอายุ90กว่าปีเช่นนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ซะรู้ตามหลักความจริงรักกันขนาดไหนรักกันขนาดไหนคิดถึงกันขนาดไหนหวงขนาดไหนห่วงกันขนาดไหนก็ไปตามนั้นเลยพญามัจจุราชมากระชากไปมาดึงให้แยกกันล่างก็สิ้นว่าสิ้นแล้วแหละคนนั้นก็สิ้นแล้วคนนี้ก็สิ้นใจแล้วคนนี้ก็หมดบุญละอย่างนี้เป็นต้นกระชากวิญญาณออกจากร่างเท่านั้นเลยร่างก็เน่าเนาะร่างก็เน่าหยิกก็ไม่เจ็บทุบก็ไม่เจ็บด่าก็ไม่เจ็บแล้วหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นร่างอันไรวิญญาณใครจะไปนินทาว่าเก่าใครจะด่าไปทุบไปตีไปนินทาไปสรรเสริญไม่รู้เรื่องแล้วนี่ไม่รู้เรื่อง
หลวงพ่อถึงบอกเมื่อไหร่นาะพญามัจจุราชเขาจะขี้เกียจเอาคนไปทีเขาคงจริงๆเขาคงบ่นเหมือนกันนะถ้าจะเป็นอย่างเราบ่นเก็บไปไม่หมดสักทีมันเกิดมาแทนที่ไงเอาคนนี้ไปคนนี้ก็มาเอาคนนี้ไปคนนั้นก็มาไม่หมดหรอกพญามัจจุราชคือความตายมันคงไม่หมดหน้าที่หรอก ไม่หมดหน้าที่เลยอีกอย่างที่ไม่ตกงานที่หลวงพ่อเคยคุยเจ้าหน้าที่คุยกันนั่นคุมประพฤติก็เหมือนกันก็คนประพฤติไม่ดีมีเยอะไงคนทำงานก็เลยไม่ตกงานไม่ขาดลูกค้าแต่จริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไหมไม่มีลูกค้าเลยก็ดีอย่างนี้เป็นต้นคือไม่อยากให้คนทำชั่วไงทำชั่วแล้วต้องลงทันลงทันลงโทษใช่ไหมหัวเหมือนกันไม้หัวอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันก็ทำชั่วแล้วเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎของสังคมนั่นจับมาเป็นประโยชน์มารายงานให้ปรากฏในสังคมนี่แหละถ้าไปอยู่คนเดียวควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้หลวงพ่อเข้าใจเรื่องทำใจนะหลวงพ่อถึงอยากมันก็มีความสุขไงอันนี้ก็มีความสุข ก็อย่างมันต้องมีเหตุผลเข้าหากันถึงก็อย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าหลวงพ่อจะไปงานนี่อยู่หลวงพ่อมีเวลาอยู่แค่นี้ประมาณตรงเนี้ยเราบริหารตัวเองไม่ใช่ให้การเวลามาบริหารเราบางสิ่งบางอย่างเลื่อนไปได้นิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ล่นขึ้นมาได้นิดหน่อยเร็วขึ้นมาเร็วดีกว่าช้าแต่บางคนบอกมาช้าดีกว่าไม่มามันก็ใช่อยู่อย่าไปตีความเข้าข้างตัวเองกับทุกเรื่องนะไม่ใช่บางทีงานสังคมทำถ้าสมมติว่าเราเป็นเขาเรียกว่าตัวเด่นในงานเป็นประธานรอแล้วรออีกคนรอน่าจะบ่นไหมนะหลวงพ่อว่าคงไม่เหลือแล้วปล่อยให้รออยู่นะแต่มีเหตุจำเป็นไหมนี่คือสำคัญหลวงพ่อถึงว่าวิธีการทำงานทำไมมีตัวช่วยถ้าเราไปไม่ได้มอบให้คนนั้นไปแทนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับสถาบันเบื้องสูงท่านก็มีองคมนตรีไงช่วยเยอะแยะไปหมดจำชื่อไม่บาดไม่ไหวแล้วตัวแทนท่านใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นนะแล้วทีนี้งานบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเลยแต่บางสิ่งบางอย่างให้ไปทำแทนไม่ได้นะทำแทนไม่ได้ยังไม่ชำนาญการจริงก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าทำให้เป็นสักแต่พูดแย่เลยมันต้องทำเป็นด้วยมีประสบการณ์ด้วยเรียนจบช่างแต่ไม่เป็นช่างเรียนจบช่างเฉยๆก็เรียกว่าช่างเถอะช่างแต่เอาที่ไหนได้ไม่ชำนาญเลยไม่ชำนาญไม่ฉลาดในอารมณ์ของตัวเองไม่อารมณ์ของคนอื่นในลักษณะถ้าจะทำให้เสียการเสียงานเราก็ต้องทำความเข้าใจนะเหมือนกับง่ายๆคือเวลานั้นเนาะน้องพ่ออยากจะพูดกับกลุ่มวัยรุ่นที่เรือนร้อนนะเวลาไปทุบตีกันอย่างนี้เป็นต้นยกพวกไปทุบไปตีไปฆ่าไปเข็นไปฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นเนี่ยให้มันเจ็บปวดรวดร้าวสนุกเลยสนุกปากสนุกมือสนุกไปทุกอย่างใช่ไหมไม่คำนึงถึงเวลาแล้ววังเราต้องการเราอยากเจ็บไหมล่ะเราอยากปวดไหมถ้าเราลงไม้ลงมือไปมันกระทบที่ไหนบ้างพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมไปหมดเลยหลวงพ่อถามว่าทำไมนะแต่ทำไมโลกอันนี้มันไม่ปราศจากกับสิ่งเหล่านี้ปราศจากนี้จากคนหัวร้อนคนหัวร้อนออกจากบ้านก็ไม่ระวังตัวเอง
ออกจากบ้านไม่ได้บอกพระไม่ได้ลาเวลาไปก็ไม่ได้พกความพกพระไปด้วยพกความใจดีใจไม่ได้พกไปด้วยพกพระโคพงพระหัวร้อนหัวร้อนด้วยกันใช่ไหมห้อยพระเขาห้อยไปพระท่านจะช่วยอะไรได้วัตถุเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเท่านั้นเองเวลาเราไปว่าหัวร้อนเวลารอดมาบางทีเขาห้อยพระอะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาไม่รอดไม่ใครถามหาเปล่านะมันก็รอดบ้างไม่รอดบ้างเวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ตายบ้างเจ็บบ้างนั่นเองเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้จำไปจนตายไหมนะจำจนถึงวันตายไหมบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็ใช่เลยใช่เลยคิดให้ดีเนาะคิดให้ดีเอาธรรมะไปใช้เหตุผลไปใช้จะทำอะไรมันเสียการเสียงานเพราะคนอื่นอย่างเราอยู่กับลูกกับหลานเราก็รีบทำนู่นทำนี่ทำลูกหลานทำให้เลอะเทอะเอาแล้วทีนี้ลูกหลานทำให้เลอะเทอะจริงๆเขาต้องเสียเวลาเห็นไหมแง่ไปนี่เลอะเทอะไปหมดเลยทำไปทำมาเผลอทีนี้บ้านอยู่ย้อนบ้านอยู่กับถนนลูกก็วิ่งไปถนนบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่รู้อ่ะวิ่งไปรถชนบ้างบางทีถึงแก่ชีวิตนะถ้าวิ่งรถเข้าบ้านทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นชัดเจนนะโอ้นอนเกลื่อนเลยเนาะสัตว์โลกนะอย่างเป็นหมูม้ากาไก่บ้างอะไรลักษณะเต็มไปหมดเขาก็เป็นรวมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นพรรคเป็นพวกเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่อะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจว่านี่นะสัตว์โลกเนาะถ้าเราจะเหยียบเขาทิ้งถ้าเราจะชนเขาทิ้งแล้วแต่มันคงไม่ยากหรอกใช่ไหมนะถ้าคิดอย่างนั้นแต่ถ้าในโลกนี้เรามีจิตเมตตาถ้ามีเหตุผลถ้าบอกว่าความสุขความสบายสัตว์ทุกตัวทุกตนก็ต้องการความสุขความสบายแต่ไปยัดเยียดความทุกข์ให้เขาแม้แต่เราก็เหมือนกันเราต้องการความสุขไม่ต้องการคนอื่นมาด่าไม่ต้องการคนอื่นมาเบียดเบียนไม่ต้องการคนอื่นมาทุบตีเรานะอย่างนี้ถ้าพูดถึงธรรมละถ้าคิดได้แค่นี้แหละหลวงพ่อก็ว่ามีความสุขระดับหนึ่งแล้วนะมีแน่ๆถ้าหลับตาอยู่เนี่ยลืมตาขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องนะหาเรื่องอะไรอย่างเป็นต้นมันก็ไม่ใช่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างก็สิ้นเปลืองไงอย่างยกตัวอย่างว่าเราเปิดน้ำทิ้งไว้มันเป็นเรื่องสนุกไหมมันก็ต้องสิ้นเปลืองแรงงานสิ้นเปลืองเราปั่นขึ้นมาเราใช้ได้เป็นประโยชน์ไหมบางทีก็เจาะบาดาลบางทีมาจากบ่อบางทีก็ขึ้นมาจากแม่น้ำสายหลักอย่างเป็นต้นถ้าปั่นขึ้นมาทิ้งเฉยๆไม่ได้ทำประโยชน์เลยปั่นมาทำไมปั่นมาทำไมเสียเขาบอกเสียน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างยกตัวอย่างเราวิ่งรถอย่างนี้รถก็ต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมถ้าไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไปแล้วมันไม่ไปแล้วมันเกิดโทษอย่างเป็นต้นมันเกิดโทษเราจะไปทำไมวิ่งมันเสียน้ำมันทำไมอะไรเช่นมันกับการไปค้าขายตัวในค้าขายก็เริ่มต้นก็ทุกอย่างน้ำก็ลงทุนนั่นแหละสมัยพ่อแม่เราหาบไปก็ยังเปลืองน้ำมันไขข้อเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอายุมากขึ้นก็แข้งขาก็ไม่ดีแล้วอะไรไม่ดีแล้วเจ็บบ่าเจ็บนู่นเจ็บนี่ไปหมดปวดร้าวไปทั้งตัวเลยแต่ช่วงหลังทีนี้ชีวิตของคนเรา
หลวงพ่อว่าใช้เงินตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่อยู่ในท้องใช้เงินใช้เงินมาตลอดจำเป็นต้องใช้ไหมเนี่ยก็ใช่ดิก็ต้องใช้ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งในทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทุกคนน่ะเมื่อก่อนพ่ออ้อมพ่ออ้อมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อซื้อคงซื้อราคาถูกอ่ะนะหลวงพ่อว่าซื้อบางทีขอกันแล้วก็ได้คนนั้นขอคนนี้ขอทุกวันก็มีบ้างหาเตียงหลานจะลืมตาดูโลกคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมาช่วยก็ใช่อยู่แต่ชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่สิ้นเปลืองนั่นแหละตัวเล็กนั่นแหละกว่าจะโตกว่าจะมาเป็นผู้เป็นคนโตขึ้นมาไม่เป็นผู้เป็นคนนะทีนี้ไปเป็นเด็กไปเป็นคนพาลเป็นเด็กเกเรนักเลงหัวไม้อะไรสนะรังแกคนอื่นคบเพื่อนไม่ดีโอ้ไปหมดเลยหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อว่าคิดสมัยเธอหลวงพ่อบอกฝากว่าคิดสมัยแล้วคิดใหม่ยังไม่พอนะต้องลงมือทำมันเดือดร้อนหลวงพ่อเดินหลายๆคนคงมีความสุขถ้าเราได้ทำดีใช่ไหมเราเอาง่ายๆคือเราไปหาเงินเราได้เงินกลับบ้านถ้าไปหาเงินไม่ได้เงินกลับบ้านไปหาของไปเอาของไม่ได้ของกลับบ้านหน้าเหี่ยวไหมใจก็ห่อเหี่ยวไปด้วยอย่างนี้มันความสุขมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะได้ดั่งปรารถนาแต่คนหลายคนมีความสุขเพราะไปทำสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไหมสร้างความเดือดร้อนคนอื่นตัวเองมีความสุขมันจะใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คงไม่ใช่ของจริงอ่ะก็คนอื่นโอดควรอยู่คนอื่นลำบากลำบนมันก่อนน้องพ่อเห็นพูดเรื่องหมาเนาะหมาอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละไอ้สองตัวเนี่ยสามตัวมันได้ยินเสียงรถมันก็ลุกขึ้นพ้นไปอีกตัวหนึ่งน่าจะนอนขี้เสาป่ะด้านไปเหยียบมันไม่ตายคาที่มันเป็นรถเก๋งแต่หลังๆมันก็ตายเจตนาที่จะฆ่ามันนี่เจตนาที่จะเหยียบมันเหยียบแล้วเขาได้เจ็บถ้าเสาเขาเจ็บปวดรถลาวเราสะใจอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าแบบนี้ก็โหถึงข่าวตัวเองว่าจะทำไงเวลาเราเจ็บปวดรวดเราหาความสุขได้ไม่เหยียบแล้วก็หนีชนแล้วก็หนีเป็นต้นไม่ใส่ใจไม่ดูแลเลยไม่ดูดำดูแดงเลยน้องพ่อว่าใจจืดใจชาเนี่ยจนเกินไปนะบางคนจิตใจอ่อนโยนจิตใจมีธรรมะจิตใจมีจิตมีเมตตาบอกภาพที่มันเกิดขึ้นกับสายตาเรามันฝังใจนะบางเรื่องมันฝังใจเราไม่อยากฆ่าเขาหรอกเราไม่อยากให้เขาเจ็บหรอกเราไม่อยากให้เขาทรมานถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีอยู่ก็ยังดีอยู่ใช่ไหมแต่บางคนไม่ใช่เห็นเขาเจ็บแล้วดีใจสะใจกะดีกะด่ากันเลยว่าโอ้เห็นคนอื่นเจ็บปวดรวดร้าวเห็นคนอื่นเจ็บทรมานแข้งขาหักอย่างเป็นต้นเราสะใจเราดีใจไม่ใช่เนาะไม่ใช่เปลี่ยนความคิดสมัยแต่หลวงพ่อว่าขอให้มีจิตเมตตาเถอะเมตตาเขาเมตตาเราเห็นใจเขาเห็นใจเราเห็นหัวอกเขาแล้วก็เห็นหัวอกตัวเองอะไรสักอย่างนี้น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะพอดี
ลงทุนแน่ๆทำนาก็ลงทุนทำไร่ทำสวนทำเคยได้ยินไหมทุนหายกำไรหดก็แน่นอนที่สุดไม่ใช่หดธรรมดาทุนหายกำไรหมดมันไม่ใช่หดธรรมดาทุนหายกำไรหมดกำไรหมดมันยังมีมอมานะถ้ากำไรถ้ากำมันถ้ากำไรหมดถ้ากำไรหดมอมาไม่อยู่แล้วหดหดกระแสยังอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันหมดโอ้โหหมดระหว่างสองกำไรหดกับกำไรหมดเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยยุ่งนะถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าขาดปัญญาเราก็จะไปนั่งอยู่นั่นแหละนอนทุกข์อยู่นั่นแหละก็ไปยืมเงินมาลงทุนหวังผลกำไรจะลงทุนยังต้องไปยืมมาแล้วมันจะเริ่มตรงไหนนี่หลวงพ่อว่ายืมมาหวังผลกำไรเรามีทุนอยู่บ้างลงไปแล้วหวังผลกำไรถ้ามันไม่ได้กำไรหรือมันหมดทุนเราเองนะมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ถ้ามันเอามาจากคนอื่นนะดิยืมมาเลยดิอันนี้โหเขาเรียกว่าความทุกข์มาเยือนชัดๆเลยเขาเรียกว่าโอ้โหนรกชัดๆเลยเนี่ยก็การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกไงการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกมันจะมีความสุขไหมนะคนมีปัญญาดีเท่านั้นนะคนเข้าใจเรื่องของคุณงามความดีเท่านั้นนะคนที่เดินสะดวกสบายคนที่เดินอยู่บนขวากบนหนามที่มันจะทิ่มแทงเราต้องระวังนะตรงนี้โล่งๆไปซะบางทีก็ไปเจออะไรศึกษาชีวิตสุดที่มันต้นแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนไปพักผ่อนกลางวันไม่มีวันปีใหม่ปีเก่าไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาอยู่นั่นแหละหาอยู่นั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกว่าที่หามาได้ถ้าเป็นยุงเป็นฉางก็เก็บช่างหูเขาเก็บเต็มไปหมดแล้วนะที่เราหามาแล้วมันไปไหนหมดนะทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมันหดไปไหนหายไปไหนมันหมดไปไหนไม่มีเก็บทีนี้ถึงคราวจำเป็นเวลาเราเจ็บล้มป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้นะเราไม่มีเก็บไงหามาไม่มีเก็บเลยบริหารการไม่เป็นเดือดร้อนเที่ยวนี้หนักเลยอย่าไปพูดโง่หัวไม่ขึ้นเลยนะจมเลยบางคนวางดีเนาะวางมาดีอยู่แต่มาสะดุดเพราะคนรอบข้างไม่ใช่สะดุดเพราะน้ำมือของตัวเองนะเอาลองดูสิถ้าสมมติว่าลูกเต้าไปทำให้สะดุดหามาโอ้ยเขาบอกว่าหาเงินมาได้เอามาส่งลูกเรียนเป็นต้นอันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะแต่ลูกเต้าจริงๆนะลูกหลานเอาใจใส่หรือไม่นะพ่อแม่มาจากไหนเป็นเด็กเป็นคนที่มีรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณไหมล่ะรู้จักบาปบุญคุณโทษไหมรู้จักที่สูงที่ต่ำไหมล่ะเอาง่ายๆคือรู้จักผู้มีพระคุณไหมคนมีบุญคุณกับเราเนี่ยมีใครบ้างเราต้องนึกอยู่เสมอเอาไว้ในใจอยู่เสมอถ้าไปคบกับเพื่อนนี้เพื่อนไม่ดีทำไมนึกไม่ออกอ่ะทำไมไปเขาเฉยเลยไปเขาเฉยเลยเพราะมันหลวงพ่อนึกได้หลวงพ่อเล่าให้ฟังเบื่อบ้านออกจากบ้านนะไม่อยากจะเข้าบ้านถ้าเบื่อบ้านตัวเองนะเบื่อคนอยู่ก็เบื่อคนในบ้านได้ทำไงเนี่ยจะไปไหนหลวงพ่อว่ามัน
เจ้าจะสร้างสุขสร้างเขาเรียกว่าสร้างรังดังแห่งความสุขก็สร้างที่บ้านนั่นเองจะไปสร้างที่ไหนหรือเจ้าเหมือนกับสมัยที่หลวงพ่อทุดงหลวงพ่อไปอยู่ป่าก็มีความสุขได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงนนเสียงนี่ก็มีความสุขเมื่อก่อนสัตว์ป่ามันเยอะนะสัตว์ป่ามันเยอะน้ำตกอะไรน้ำตกฝนตกน้ำนองเป็นต้นถ้าฝนไม่ตกน้ำจะนองมาจากไหนเสียงนนเสียงนี่ร้องเนาะเขาก็หาอยู่หากินเขาหาอยู่หากินพวกบางประเภทก็หาที่หลบแต่บางประเภทเจอน้ำโอ้สนุกเลยก็สนุกเลยเพลินเพลินไปจนลืมตัวเองจนนึกไม่ได้คนนะทีนี้ไปจับเต็มไปหมดเลยทั้งกบทั้งอึ่งทั้งอ่างอึ่งอ่างบ้างอะไรบ้างไม่รู้กี่ประเภททั้งปูทั้งป่าอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันเขาบอกว่าทุกวันนี้จับไปขายเมื่อก่อนนี่จับไปกินเอาแค่ไปกินก็เหลือทั้งเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้คนมันเก็บคนนี้ไปเก็บคนนี้เก็บไปแต่มันก็มีอยู่นะพญามัจจุราชมีเสนามากคงไม่ทำงานคนเดียวหรอกถ้าเป็นคนใช่ไหมพญามัจจุราชถ้ามีคนเดียวป่านนี้แย่แล้วพญามัจจุราชตายแล้วแย่แล้วเฉาตายแล้วแต่ที่นี่มันพญามัจจุราชมันเยอะเขาช่วยกันทำงานเอาคนไปเอาคนนั้นไปเอาคนนั้นไปเอาอย่างนั้นแหละเก็บไม่มีประกันวันกันคืนจริงๆนะคิดดูคิดคำขำคิดทุกต้องดูเนี่ยมันเก็บไปมันวนไปมันไม่รู้มันเก็บคนอื่นไปเก็บพ่อคนอื่นไปเก็บแม่คนอื่นไปเก็บญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้ไปเก็บสัตว์อยู่ในโลกนั่นเนี่ยไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพญามัจจุราชมีจำกัดนี่แน่นอนได้สุดคงบนคงบนหน้าดูเลยเก็บไปไม่หมดสักทีมันเกิดมาแทนที่ไงเก็บไปคนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แหละคือความจริงความจริงพูดเป็นเรื่องคำขำขอให้มันมีเถอะ ขอให้มันเกิดให้มันมีเป็นๆเถอะแต่มันเกิดคุณงามความดีนะมีคุณงามความดีเห็นคุณงามความดีที่มันปรากฏอยู่เนี่ยเราอย่าไปคิดอย่างอื่นเราคิดง่ายว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีพละมีกำลังช่วยกันทำคุณงามความดีช่วยกันประกอบคุณงามความดีอย่างวันน้องพ่อก็ฝากเลยนะรายการธรรมะสกิจใจ3-4ทุกเช้าวันเสาร์ทุกเช้าวันเสาร์3-4ขึ้น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์3-4 9:00-10:00ตอนคืน FM 100.0 ก็เฮิร์ตขึ้นของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะ9:00-10:00ทุกวันเสาร์อาทิตย์อันไหนมีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์น้องพ่อยังคุยอยู่ว่าเวลามันว่างน้องพ่อถ้าบันทึกเสียงนะมันว่างทั้งอาทิตย์หนึ่งก็มันมีทุกวันก็ดีแต่ก็เล่าเรื่องเดิมๆไม่ปังนะเนาะแล้วทีนี้พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจขึ้นสวทมหาสารคาม106.5นั้นทำงานมานานนะเวลา11:00ถึงเที่ยงเนาะทุกวันเสาร์อันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อบอกเก่าเนี่ยนะบอกเก่าทุกครั้งทุกคาเตรียมการมาเถอะตอนที่เราอยู่มากมันควรพักผ่อนใช่ไหมคงไปทุ่มเทพละกำลังเมื่อก่อนหาเนี่ย
หาโดยพละโดยกำลังของตัวเองหามาเผื่อใครบ้างเผื่อตนเองก็เผื่อคนอื่นสัตว์ที่มาร่วมโลกเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยเผื่อแผ่เผื่อแผ่กล่าวถึงพูดถึงคำนึงถึงคิดก็คิดถึงคุณงามความดีคิดถึงคุณงามความดีของคนอื่นที่เขาทำเป็นแบบอย่างเราครูอาจารย์ที่ดีก็มีอยู่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีก็มีทั้งเยอะแยะมีทั้งเยอะแยะไปหมดนะน้องพ่อคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกปรากฏในจิตใจของเราปรากฏอยู่ต่อหน้าเราหรือข้างหลังเราข้างเราก็ช่างแล้วก็ช่างมันมีอะไรที่เราควรดูอยู่เราเก็บมาเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบที่ดีเป็นพ่อแบบที่ดีแค่นี้เราก็คิดได้แล้วแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเราคิดเป็นถ้าคิดไม่เป็นก็ความคิดนั่นแหละมันจะทำลายเราร้ายนักในจิตใจใช่ไหมร้ายนักเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วบางคนนักเลยทีนี้คิดไปทางชั่วเกือบทั้งหมดเลยไม่เอียงมาทางดีเลยน้องพ่อทำไมเป็นตัวร้ายเลยนะจิตใจนี่นะถ้าเราควบคุมไม่เป็นไม่เข้าใจควบคุมร้ายนักแย่เลยก็เหมือนกับหลายๆคืนอย่างยกตัวอย่างน้องพ่อรู้จักนะอย่างคนที่ตายไปก็ติดตามทางวิทยุบ้างเมื่อก่อนคนผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนอยู่กับวิทยุคุ้นเคยมากๆเมื่อก่อนน้องพ่อไปเนาะในยุคหนึ่งเนาะน้องพ่อไปโน่นไปนี่น้องบอกฟังท่านอยู่นะบางทีก็ตั้งแถวมีแถวคือท่านขับอันไหนมาชี้มาทักมาอะไรนะเมื่อก่อนทุกวันนี้เป็นธรรมดาไปแล้วหลวงพ่อเหมือนกันนะเมื่อก่อนโอ้ใครไปพันอยากจะเห็นหน้าคนที่เราติดตามหรือฟังรายการในลักษณะแต่ไม่มีโอกาสเลยนะเมื่อก่อนโอกาสยากมากบางคนก็เราไม่ทันแล้วเราอยู่แต่ท่านไปแล้วท่านเหล่านั้นไปแล้วนี่เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างตำนานเป็นตำนานคุณพ่อเชียงคำผาใส่บาตรประจำนะเมื่อวานก็คุยกับหลวงพ่อแต่พ่อหูไม่ค่อยดีแล้วหูเสื่อมแล้วมันเสื่อมแล้วอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าโอ้ก็ผ่านการบวชมาท่านก็ผูกพันกับศาสนาผูกพันกับธรรมะผูกพันกับพระเจ้าพระสงฆ์นี่เป็นต้นจริงๆบ้านคุณพ่อเชียงคำผาต้องข้ามไปนะไปรับไปแวะรับอย่างนี้เป็นต้นใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันไม่เห็นพ่อขาดเลยไม่รู้กี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวว่านั่นคือคนที่สร้างตำนานเอาไว้ไงคนที่สร้างตำนานเอาไว้คนที่มีตำนานเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันหลวงพ่อทำงานอยู่ที่สวทมหาสารคามเนี่ยหลายปีก็ย่อมมีคนรู้จักใช่ไหมก็รุ่นหลวงพ่อแฟนคลับหลวงพ่อคงเป็นรุ่นทั้งหมดไปทำไงนี่รุ่นตะก้าหมากรุ่นตะก้าหมากใช่ไหมแต่ก็ต้องมีคนอื่นเข้าใจอยู่บ้างถ้าพูดถึงตามหลักรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นต้นแสดงออกนะกับทุกเรื่องน้องพ่อออกฝากว่ากับทุกเรื่องหลายครั้งหลายครั้งหลายคราวนั่นแหละมาทำความเข้าใจเจอหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพบกันไม่ใช่หน้าห่อหน้าเหี่ยวหน้าบุกหน้าบึ้งก็หากันอารมณ์บูดไม่ดีเลยนะอารมณ์เบิกบานดีกว่ามีความเบิกบานทางด้านจิตใจทางจิตใจคิดถึงการกระทำคิดถึงการกระทำของเราเมื่อไหร่เราก็ดีใจเราก็ประทับใจคนอื่นให้ความสุขแก่เรา
เมื่อก็เราไปงานตั้งไฟลงครัวคารวะครัวแม่ครัวอย่าไปลืมใช่นะเสบียงอย่างใหญ่เลยนะได้รับประทานอาหารเราได้ทานข้าวทานต้มยำทำแกงอย่างอร่อยอร่อยก็พอน้ำมือจะมาทำต้มยำทำแกงไม่ใช่ตะไคร้หัวเดียวก็ทำแกงได้ก็ไม่ใช่นะประสงค์กันหลายอย่างนะยังเป็นพอสอใหม่อยู่นะหลวงพ่อบอกปากให้จิตใจเราคิดซะใหม่ๆคิดในเรื่องดีๆนะฝังมันในดวงจิตดวงใจของเราวันนี้คงพอสมควรแล้วหลวงพ่อลาไปก่อนนะคราวหน้ามีโอกาสจะพบกันใหม่ความสุขมีให้ทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ ปัญหากิเลสมั่วหัวเอาธรรมะซอยแก้ความจริงแท้บ่มีอันชีวิตเท่านี้บ่พอร้อยปีน้อคุณให้หักแพงกันไว้แน่เสียงวันทางสถานีอีกนั่นเทธรรมมากระจายเสียง11โมงทุกวันเสาร์ที่10ปีบ่มีเว้นเสียงหลวงปู่ดังบ่ไกลคืนแห่งประเทศไทยเด้อคุณแม่โอ้ยคือเป็นการเผยแผ่ออกอากาศบอกไว้อย่าจมได้ว่าคอยฟังถ้าวิพันธ์ที่จะต้านประกาศงานภายในวัดน้อแม่น้อจัดเป็นวัดพอเพียงเอาวิชาเกินมาน้ำบางราชการมาเคียงข้างปัจจัยงานของหลวงปู่โอ้ยน้อสอนให้กินสอนให้อยู่สอนให้เฮ็ดน้อให้สร้างเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนหาคนแม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อปวดใจฟ้าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติจิตใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่าแนวนี้มีแนวดีกับแนวชั่วเอาแนวมันดีคุณตัวหามองบนเดินถ้าวีนั่งขอเรียนเชิญทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดถึงวันยาวเด้อพี่น้องให้ฟังก่อนจางแม่นดีให้ฟังก่อนจางแม่นดีโอ้ยเด้น้อยโอ้ยนาโอ้ยน้อโอ้ย